ใจนี่นะคะแรงใจใต้ต้นไทรน้อยๆของเรานะคะอยากจะช่วยกันมากนะคะอยากช่วยมากเลยจากช่วยมากเลยนะคะอ้าวดูป้าเข่งนะป้าเข่งป้าเข่งเนี่ยอยากช่วยมากเลยนะคะวันนี้ป้าเข่งมาช่วยอะไรบ้างคะเยอะกว่างานอีกเนาะเตรียมพร้อมมากเลยนะคะเตรียมพร้อมมากเลยกันแดดนะคะกันฝนแต่ทำไมไม่อยู่ร่มใส่เนี่ยอย่าให้มันขำมากเลยเพราะว่าดูดิงานนี้ถ้าจะไปทำนี่ถ้าเขาเรียกไปกลุ่มสีส้มใช่ไหมแต่ดูดิงานไม่พอเนี่ยยืนเต็มไปเลยป้าเข่งอยู่ในงานแบบว่าเราเทปูนหลายที่เนาะป้าเข่งเนาะที่ว่ามีการร่วมแรงร่วมใจของชาวอโศกล่าสุดนี้ที่ไหนคะที่ป้าเข่งทราบที่นี่รู้สึกว่าจะใช้คนมากกว่าที่อื่นเขาใช้ทางโลกเขาปั่นมาเป็นถังมาเทแล้วก็เกี่ยให้มันง่ายกว่าแต่ตอนนี้ดูรู้สึกว่าเราใช้พลังจิตอะพลังจิตเกี่ยวกับ90ปีพ่อครูอะเลยทุกคนก็ร่วมใจกันมาถึงแม้ไม่เคยทำแม้แต่นิดเดียวก็ตั้งใจเต็มที่มองดูแล้วคนแล้วป้าเข่งถ้าไม่มีค่าเนี่ยบอกเขาว่าให้เอามือเกลี่ยเนี่ยป้าเข่งว่าเขาทำไหมทำเพราะทำด้วยใจอยู่แล้วแม้อุตส่าห์เตรียมทุกอย่างเตรียมทุกอย่างเลยป้าเข่งลองพูดถึงร้านนี้นะคะเห็นแล้วเนี่ยป้าเข่งนึกถึงอะไรร้านเทียนละนายถึงว่าลูกพระโพธิสัตว์นี้ทำไมร่วมใจร่วมมือกันแบบทุ่มแหละพอบอกปั๊บนี้ไม่มีใครเกี่ยงเลยต่อให้เธออยู่ในฐานะไหนมาปั๊บนี้นะฐานะเดียวเลยลูกพระโพธิสัตว์ทุกคนงาเอาหมดเลยอ่ะเขาบอกว่าเที่ยงเนี่ยเที่ยงเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครมาหรอกมันร้อนร้อนก็ไม่เป็นไรแป๊บเดียวสักสองชั่วโมงก็เปลี่ยนเป็นชุดอื่นแล้วนี่นะคะขอบคุณค่ะป้าเข่งนี่เป็นการพิสูจน์แล้วนะคะลูกว่าบริษัทไม่กลัวนะคะไม่กลัวกลัวเจ็บอย่างเดียวไม่กลัวตายด้วยกลัวอดขอบคุณค่ะป้าเข่งค่ะต้องประทับใจนะคะเห็นภาพต่างๆที่พวกเราร่วมมือร่วมใจกันนะคะโอ้โหเห็นแล้วก็แดดก็ไม่กลัวค่ะฝนก็ไม่กลัวน้ำท่วมก็ไม่กลัวเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้นะคะท่านฟ้าไทยตอนนี้ได้ลงมือทำเองเลยในการเกรดพอเกลี่ยปูนเสร็จแล้วนะคะก็ท่านฟ้าไทยแล้วก็นั่นค่ะอาจารย์โต้งของเราก็จะมาเขาเรียกอะไรนะรีดปรับหน้าให้มันเรียบเพื่อจะได้รู้ว่าตรงไหนที่จะมีดูพลุนก็คือปูนยังไม่เต็มค่ะเดี๋ยวคุยกับท่านป้าไทยกันหน่อยไหมคะท่านป้าไทยเล่าประวัติศาสตร์ที่เราเคยร่วมมือร่วมใจที่เขตที่ไหนสันติอโศกพระวิหารสันติอโศกวิหารพันปีอ่ะก็คนอโศกทั่วประเทศขึ้นไปบนนั้นอ่ะทางมันทั่วประเทศแล้วขึ้นไปชั้นสูงจะแดดร้อนกว่านี้เยอะเทที่นั่นอ่ะใช้คนอโศกทั่วประเทศเข้าเวียนกันไปใช่ใช่อันนี้เฉพาะคนบ้านลาดนั่นเฉพาะนั่นคนอโศกทั่วประเทศที่เทกันท่านมองเห็นวันนี้ค่ะจะขยายไหมท่านคิดว่าเป็นไงคะการบำเพ็ญของชาวอโศกเนี่ยมีคนเจริญขึ้นหรือว่าหลายคนบอกว่าเวลาเที่ยงไม่ค่อยจะมีใครมาล้อมอะไรมันก็คนนะพอคนมันมามันก็ชอบคึกคักแต่ถ้ามาคนเดียวเหงาตายแต่มาเยอะก็มามีแรงดึงดูดพลังงานดึงดูดมันเหมือนน้ำอ่ะมีน้ำใหญ่ๆเล็กๆกันดูดอันเล็กก็มาอย่างเงี้ยแล้วเขามากันไม่มามันก็เฉยตายเลยต้องมาแต่ถ้ามาคนเดียวจะไม่มามากเลยแต่มาเยอะก็มาเองแหละร่วมมือกันเพราะนั้นคนส่วนใหญ่มาก็มาพวกเราอ่ะเป็นงั้นแหละแล้วก็ทำร่วมกันฉันไม่ได้แปลกใจอ่ะโอ้ยเราไปชุมนุมมาตากแดดตากฝนฝ่าลูกปืนลูกระเบิดมาทำได้เลยนี่ไปมีลูกปืนลูกระเบิดเราทำได้หมดแล้วทุกอย่างนะไปช่วยกันน้ำท่วมไปนู่นไปนี่ไปสารพัดทำมาหมดประสบการณ์ไปเรียนเด็กประสงค์เดี๋ยวก็พาไปออกกำลังกายแถวนี้เดินลมปราณบ้างอะไรแถวนี้เนี่ยแล้วโรงงานเลยใช่เดี๋ยวย้ายเดินไปโรงงานแถวเนี้ยโอ้ดีนะบรรยากาศบรรยากาศดีโรแมนติกเห็นไหมอะไรเงี้ย
มกับเป็นลานอเนกประสงค์นะคะตอนนี้คึกคักมากนะคะไม่ว่าจะแดดร้อนฝนจะตกหรือน้ำจะท่วมถ้าพวกเราร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่ายนะคะทุกคนเนี่ยค่ะจะเหนื่อยแค่ไหนนะคะจะเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่เหนื่อยเพราะว่ามองเห็นมองไปทุกจุดดิฉันมอง360องศานะคะโอ้โหเห็นพวกเราเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าไปไหนไปกันยิ่งกว่าเลือดสุพรรณอีกนะคะพวกเราเลือดอโศกเนี่ยพอสั่งลุยกันเนี่ยโอ้ลุยจริงๆนะคะน่ากลัวจังเลยแต่เป็นเรื่องที่ดีนะคะเราก็มาลุยในลุยกันในสร้างการสร้างประโยชน์โดยเฉพาะลานเทียนอันหมานเนี่ยนะคะซึ่งพ่อครูดำริที่จะให้ทำกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นกิจกรรมที่ร่วมมือร่วมใจนะคะของชาวอโศกทุกคนจริงๆค่ะดิฉันคิดว่าท่านผู้ชมที่เห็นแล้วนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะไม่ใช่เฉพาะที่ราชธานีอโศกเองชาวอโศกทั่วประเทศถ้าได้เห็นกิจกรรมนี้นะคะส่งใจมาช่วยพวกเรานะคะพวกเราพร้อมเสมอนะคะที่จะบำเพ็ญประโยชน์แล้วก็บำเพ็ญตัวของเราเองด้วยนะคะการลดกิเลสต่างๆเพื่อบูชาพ่อครูสัมมาสัมพุทธเจ้ากันค่ะ